ในวันพฤหัสบดีที่สหพฤษภาปี2023โฟกัสไต้หวันในรายงานว่าพิธาลิมเจริญรัตน์ซึ่งว่าเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้คว้าชัยชนะการเลือกตั้งทั่วไปของไทยเมื่อส่วนกลางเดือนที่ผ่านมาโดยให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวแห่งชาติไต้หวันซินเอยอมรับว่ารายนโยบายพรรคก้าวไกลไทยและว่าที่พรรคความรัฐบาล7พรรคได้แรงบันดาลใจมาจากไทเประหว่างการให้สัมภาษณ์กับซินเอเมื่อวันอังคารวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพิธาได้เน้นย้ำในเรื่องดังกล่าวเมื่อได้ถูกถามว่ามีบางส่วนในบันทึกขอตกลงในการจัดตั้งรัฐบาล MOU ซะ3ข้อซึ่งว่ามาจากนโยบายที่ไต้หวันได้นำมาใส่แล้วหลายนโยบายของเฮาอยู่ถึงพื้นฐานประสบการณ์ของไต้หวันพิธากล่าวพร้อมอ้างถึงโดยเฉพาะกับลอตเตอรี่ใบเสร็จรับเงินของไต้หวันที่กระตุ้นให้ผู้บริโภคของรับใบเสร็จรับเงินเพื่อจัดการกับการหลีกเลี่ยงภาษีหัวหน้าพรรคก้าวไกลวัยอายุ42ปีรายนี้ยังได้เพิ่มเติมเรื่องความสามารถเท่าเทียมเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่พรรคของเขาหวังที่ว่าจะเดินตามการนำของไต้หวันซึ่งว่ากลายเป็นดินแดนทำอิฐในเอเชียที่ว่าเหตุให้การสมรสเพศเดียวกันเป็นเรื่องที่ว่าถือกฎหมายในปี2019พิธากล่าวว่าไทยยังอาจเฮียนโหดจากการส่งเสริมด้านความโปร่งใสและกรรมาภิบาลของไต้หวันเสียนว่าการใส่แพลตฟอร์มดิจิทัลในการที่ว่าเปิดทางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลได้หลายขึ้นซึ่งว่าทางนี้พิธายังได้มีการเปิดเผยกับซินเอ็นด้วยว่าเขาเคยพบปะกับมอริซังในระหว่างการประชุมซัมมิตเอเปกในปี2022ในขณะที่ว่าซังคือผู้ที่ว่าก่อตั้ง NTSMC ซึ่งว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตซิปรายใหญ่ของโลกที่ว่าตั้งอยู่ในไทเปและได้เฮ็ดหน้าที่เป็นตัวแทนของประธานาธิบดีไซอิงเวินในการเข้าร่วมประชุมซัมมิตดังกล่าวเฮามีโอกาสได้พบปะกับมิสเตอร์มอริซังจาก TSMC ในความเป็นไปได้ของความหัวมือในแง่ของเศรษฐกิจและการศึกษาในภาคอุตสาหกรรมซิปพิธาได้บอกกับ CNA พร้อมได้ระบุว่าเขากับซังซึ่งต่างจบปริญญาจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์มีความผูกพันในฐานะที่ว่าเป็นศิษย์เก่าในสถาบันเดียวกันในรายงานของ CNA ได้มีการระบุหลังจากปกครองโดยรัฐบาลที่ว่าได้รับการสนับสนุนจากทหารพรรคก้าวไกลของพิธาได้คว้าตำแหน่งในคะแนนที่ว่าหลายที่สุดในศึกการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่14พฤษภาคมอย่างไรก็ตาม CNA ได้มีการรายงานว่าถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลและพันธมิตรที่ว่ากำลังจัดตั้งรัฐบาลผสมจะครองเสียงค่อนข้างหลายในสภาผู้แทนราษฎรของไทยแต่วุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้ง250เสียงจะมีส่วนพร้อมในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนถัดไปของประเทศสถานการณ์ที่ว่าอาจเห็นหายพิธาบ่ได้รับการเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถูกสอบถามเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของเขาในด้านการทูตโดยพิธาบอกกับซินเอว่ามันจำเป็นต้องมีการทูตถึงพื้นฐานของกฎกติกาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสถียรภาพในเอเชียและทั่วโลกอาจยังมีความเป็นอิสระระหว่างจีนและอเมริกาแต่ฐานี่คือการบริหารจัดการเซิงกลยุทธ์การแข่งขันเซนนี่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศต่างๆเซิงวันแน่นอนรวมถึงไทยและชาติอื่นๆในอาเซียนถึงเวลาแล้วที่ว่าอำนาจกลางอย่างเซียนไทยจะยกระดับขึ้นสู่เวทีโลกและเหตุให้ระเบียบโลกใหม่เป็นหูเป็นทางแต่แท้พิธาลิมเจริญรัตน์ได้ให้สัมภาษณ์กับซินเอ